สวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีตอนนี้รอพระคุณเจ้านะคะเข้ามาในบริเวณวัดก่อนนะคะก็รอสักประเดี๋ยวนึงนะคะเดี๋ยวก็จะมีทยอยกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะคะก็เลยได้นำบรรยากาศงามๆมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะด้านหลังของยโสธรานี่ก็คือพระมหาสังฆัญจายนะนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นองค์พระศิวลีนะคะมหาเถระนะคะมหาเถระเจ้าเนาะเราก็จะเรียกติดปากว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะคะองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากชื่อเสียงในเรื่องของโชคลาภนะคะความร่ำรวยนะคะแต่ถ้าเราศึกษาลงไปลึกๆแล้วนะคะเราจะพบว่าพระสักกัญจายนะมหาเถระเนี่ยท่านเป็นพระหนุ่มรูปงามที่มีผิวกายดั่งทองนะคะแต่ที่ท่านนะคะอ้วนพลุ้ยนะคะแบบนี้นะคะเกิดจากแรงอธิษฐานจิตนะคะเกิดจากแรงอธิษฐานจิตของท่านเพื่อที่ไม่ให้วรกายของท่านนั้นเปรียบประดุจดังพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่าท่านอาจจะเคยได้สร้างนะคะบุญบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเคียงคู่กับพระพุทธเจ้าท่านจึงเลยได้มีผิวพรรณประดุจทองนะคะมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงดังพระพุทธเจ้าและมีแสงนะคะเขาเรียกว่าเหมือนออร่านะคะที่พุ่งออกมาจากวรกายคล้ายๆกับพระพุทธเจ้านะคะแต่อาจไม่ถึงขั้นเป็นดังพระพุทธเจ้านะคะอาจไม่ถึงขั้นเท่าพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนธรรมดาได้ดูหรือได้เห็นหรือได้พบแล้วนะคะก็จะมีความคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงท่านจึงเล็งเห็นถึงมหันตโทษนะคะจากความนึกคิดว่าเราสรรพสัตว์อื่นหรือหมู่บุรุษชายหญิงอื่นได้เห็นเราเนี่ยนะคะอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นความไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรอย่างยิ่งนะคะท่านก็เลยได้อธิษฐานจิตนะคะให้มีรูปกายนะคะที่อ้วนพลุ้ยนะคะให้มีผิวหน้าผิวตาที่ดำขรุขระที่มันแตกต่างกันออกไปเลยไม่ต้องมาสวยไม่ต้องมางามไม่ต้องมาอะไรประมาณลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่นะคะด้วยกำลังแห่งอธิษฐานจิตนั้นจึงทำให้รูปกายของท่านเนี่ยได้อ้วนพลุ้ยให้ต่างออกไปจากเดิมแต่ผิวกายของท่านนั้นยังงดงามประดุจทองนะคะเหมือนเดิมข้อนี้นะคะถ้าเราจะสันนิษฐานและวิเคราะห์ดีๆเนี่ยเราจะพบได้ว่าแม้แต่คำอธิษฐานบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้แรงกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนไว้แล้วนะคะอย่างเช่นเราอาจจะอธิษฐานว่าอย่าให้เราเกิดในตระกูลสูงเลยนะคะเกิดในตระกูลต่ำเรี่ยราดของเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนั้นเนี่ยบุคคลนั้นได้สร้างกรรมหนักคือบุญบารมีอันยิ่งใหญ่นะคะเคยสร้างบุญบารมีอย่างมากมายล้นพ้นเหลือเกินนะคะท่านคิดว่าเราจะได้ไปเกิดแบบนั้นหรือไม่นะคะอธิษฐานได้อาจจะตั้งจิตอธิษฐานแล้วอาจจะนำพาไปเกิดนะคะด้วยแรงอธิษฐานเนี่ยอาจจะนำพาให้ได้ไปเกิดเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแต่เมื่อผลบุญนั้นมันยังให้ผลอยู่นะคะผลบุญนั้นยังมีกำลังแรงอยู่ก็อาจจะไปเจอกับอภิมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีก็อาจจะมารักอาจจะมาชอบอาจจะมาเห็นแล้วก็อาจเอาไปชูชุบอุปถัมภ์จนได้กลายเป็นนางสนมนางกำนันจนได้กลายเป็นอัครมเหสีพระสนมอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะบุญบารมีนั้นก็จะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปให้ได้เป็นคนใหญ่คนโตนะคะดังนั้นเรื่องนี้จึงทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ถึงอำนาจแห่งแรงกรรมถ้าเราทำกรรมดีนะคะสั่งสมมันในทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันมีการทำทานมีการรักษาศีลนะคะพลังก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็มีการมาเพียรภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยจะเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่และเป็นกำลังอันมหาศาลนะคะที่จะทำให้มนุษย์บุคคลนั้นน่ะได้ประสบพบเจอนะคะได้ประสบพบเจอตามสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาเพราะกำลังเหล่านี้มันเป็นกำลังอันมหาศาลที่สามารถนำส่งผลให้ประสบพบเจอได้
อาจจะทันทีอาจจะชาตินี้หรืออาจจะเป็นชาติอันใกล้นะคะดังนั้นนะคะจากการที่เราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาขององค์พระศิวลีเถระเจ้าและองค์พระสังกัจจายนะมหาเถระเนี่ยเราจะทราบได้ว่าทำไมท่านถึงมีเหตุแห่งความเป็นลาภเราท่านถึงมีเหตุแห่งลาภมีเหตุแห่งลาภสักการะท่านจะไปนั่งอยู่ที่ใดก็ตามจะมีแต่คนแบบแวะเวียนมากราบมาไหว้เอาของนั่นของนี่มาให้ทั้งที่พระในสมัยพุทธกาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นเกิดจากอำนาจของกรรมนะคะกรรมที่ท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่อดีตเคยถวายน้ำผึ้งเคยถวายนู่นนี่นั่นกับพระพุทธเจ้ามากมายหลากหลายเหลือเกินแล้วก็การถวายนั้นนะต่อด้วยกำลังจิตวิญญาณของตนเองต่อด้วยกำลังความศรัทธาความเชื่อมั่นของตนเองที่มีอยู่นั้นให้งอกงามไพบูลย์และกรรมนั้นก็จะส่งผลในขณะที่ท่านเกิดเป็นพระศิวลีหรืออาจจะชาติพบนั้นเป็นชาติสุดท้ายให้ท่านได้เจอพระธรรมคำสอนให้ท่านได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็บุญนะบุญกรรมที่ท่านได้สั่งสมมาก็ให้ผลท่านในชาตินั้นกลายเป็นว่าอานิสงส์ของท่านกลับกลายเป็นว่าได้เลี้ยงพระภิกษุสงฆ์จะ500จะ 1,000 รูปจะแสนรูปก็สามารถเลี้ยงได้ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ท่านได้สั่งสมมาในแนวทางของบุญบารมีนั่นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและไม่ควรเพิกเฉยเลยจริงๆนะคะ